ัสดีครับเลาะเลยลุยเลยนะครับวันนี้เลาะเลยลุยเลยขับรถขึ้นมาเส้นอำเภอน้ำหนาวนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ขับมาทางคดเคี้ยวมากนะครับเพราะว่าเส้นทางเส้นอำเภอคอนสารไปลมสักเส้นทางไปไม่ได้นะครับดินสไลด์นะครับดินสไลด์แล้วคันนี้ก็เลยทำให้รถสวนทางกันลำบากช้ารถติดยาวเลยนะครับแอดเลยก็เลยเปลี่ยนเส้นทางมาคอนสารขึ้นอำเภอมาตรงแยกบ้านห้วยสนามทรายนะครับขึ้นมาอำเภอน้ำหนาวนะครับนี่แหละครับคือเส้นทางนี้นะครับซึ่งก็ครั้งแรกที่ได้มาเหมือนกันนะครับเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวมากไม่ใช่เขากลับมาอีกเหรอไปไม่ได้อีกเหรอไม่ใช่ว่าน้ำท่วมถนนอีกไปไม่ได้อีกนะนั่นครับทางคดเคี้ยวมากนะครับจากตรงนี้นะครับจากตรงสามแยกนะครับบ้านห้วยสนามทรายเนี่ยมาอำเภอน้ำหนาวเห็นเขียนป้ายติดไว้ว่า20กิโลนะครับนี่ครับมีบ้านอะไรบ้านป่ารวกนะครับมีเขตขึ้นมาอำเภอน้ำหนาวนะครับนะครับนี่เป็นวิวสวยนะครับสวยมากสูงนะครับจุดสูงเลยเป็นครั้งแรกที่มาเหมือนกันครับต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ดูนะไม่ใช่ว่ามีน้ำท่วมดักทางอีกนะพูดถึงถ้าเกิดน้ำท่วมจุดไหนนะเจ้าหน้าที่น่าจะแจ้งเนาะมีป้ายเตือนล่วงหน้าบ้านไร่แสนสุขนี่เป็นครั้งแรกที่มาเหมือนกันนะครับเส้นทางอำเภอน้ำหนาวนะครับไม่รถจับมาเยอะจังเลยไม่ใช่รถที่เขาไปเส้นลมสักแล้วเขามันไม่ได้เขาก็ต้องย้อนมาทางนี้นะโอ้ไร่ปูหมอกเป็นเพื่อนกันใน Facebook อยู่นะเนี่ยไร่ปูหมอกเนี่ยชมวิวหรือเปล่าสวยมาก